มุ่งหมายของเราก็คือว่าจะเป็นการเริ่มให้กับนักวิจัยมือใหม่นะคะแต่กลายเป็นว่ามีมืออาชีพมาร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะขอถือว่ากลุ่มที่เป็นมืออาชีพที่มาเนี่ยนะคะจะเป็นพี่เลี้ยงนะคะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยมือใหม่ของเราด้วยนะคะพวกเราจะได้รับเอกสารที่เป็นกระดาษทดเห็นไหมคะคนละชุดค่ะแล้วก็จะมีกระดาษว่างๆเป็นกระดาษที่ให้เขียนตามสบายนิดหน่อยนะคะในกระดาษทดชุดนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลที่จะให้พวกเราได้กรอกอะไรบางอย่างเข้าไปนะคะตามที่อยากจะบันทึกนะคะก็รอบนี้เราเจอกันก็อาจจะทำงานได้แค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยเรียนหน้าถัดไปอย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะทีนี้วันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะถามว่าในกระบวนการวิจัยเนี่ยเราไม่พูดกันแล้วว่าวิจัยนั่นคืออะไรนะคะกลับมาว่าในกระบวนการทำวิจัยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่หลายขั้นตอนแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยค่ะมี7ขั้นตอนจริงๆแล้วในขั้นตอนทั้งหลายเนี่ยนะคะมันอาจจะยากง่ายไม่เหมือนกันค่ะสำหรับมือใหม่เนี่ยเกือบทุกขั้นตอนเลยค่ะยากหมดเลยนะคะสำหรับมือเก่าเพราะฉะนั้นคนที่ตอบหรือไม่ตอบเนี่ยบางคนก็บอกว่าบางอย่างก็รู้แล้วในบางเรื่องเช่นเรารู้ในเรื่องของประชากรเรารู้ในเรื่องของการวิเคราะห์เราใช้ SPSS เก่งนะคะแต่สำหรับมือใหม่ค่ะไม่ได้เลยจะต้องเขาบอกว่าทุกขั้นตอนเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าจะยากนะคะน่าจะยากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะเริ่มในเรื่องของการทำวิจัยตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะว่าการวิจัยเป็นใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะในการดำเนินการนะคะทำซ้ำได้นะคะก็ในขั้นตอนที่หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อเรามีเวลาอยู่ไม่เยอะเราก็จะรวบเฉพาะขั้นตอนที่หนึ่งกับที่สองนะคะสำหรับช่วงของวันนี้ส่วน3 4 5มันจะดำเนินการมาหลังจากที่เราได้1และ2แล้วนะคะแสดงว่าต้องเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยเลยงานเนี้ยนะคะมันอาจจะต้องมีการเจอกันนะคะในอันแรกสุดเลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะเป็นเรื่องของการเมื่อกี้เห็นใช่มั้ยคะที่พูดถึงขั้นตอนที่1คือการกำหนดปัญหาแล้วก็หัวข้อการวิจัยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่เราบอกว่าเอ๊ะเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรดีนะงานวิจัยทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องนะคะจะต้องมีคำถามหรือว่ามีปัญหามาก่อนเสมอเลยนะคะในเรื่องของการวิจัยเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะเริ่มด้วยประเด็นแล้วก็ตามด้วยคำถามหรือว่าตามด้วยคำถามก่อนแล้วค่อยมาสู่ประเด็นนะคะที่อยากจะถามว่าประเด็นคืออะไรประเด็นวิจัยเหมือนกับคล้ายๆเราทำแผนนะคะมันจะมีประเด็นยุทธศาสตร์ก็คือเป็นเรื่องที่เราอยากจะมุ่งเน้นในเรื่องนี้นะคะประเด็นอาจจะเป็นประเด็นกว้างๆก่อนที่เราอยากจะทำเช่นเราจะมีประเด็นในเรื่องของการยืมคืนการบริการยืมคืนเราอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการสนับสนุนผู้ใช้บริการให้ค้นคว้าได้อย่างรวดเร็วนะคะเราอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการสร้างสื่อที่ดีเราอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการจัดการเรื่องงานพัสดุที่ดีอันนี้คือเป็นเรื่องของประเด็นการวิจัยแต่ว่าประเด็นเหล่านี้ค่ะมันไม่รู้จะหาคำตอบอะไรมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการตั้งคำถามนะคะถ้าคนมีคำถามแล้วง่ายมากเลยค่ะพอมีคำถามปุ๊บเราก็จะรู้ว่าประเด็นคำถามนั้นคืออะไรการเริ่มวิจัยเริ่มได้สองแบบคือหนึ่งมีประเด็นในใจก่อนแล้วก็แปลงประเด็นเป็นคำถามหรือว่าอันที่สองมีคำถามก่อนแล้วก็แบ่งคำถามนั้นนะคะมาสู่ในเรื่องของประเด็นการวิจัยไม่มีว่าเราจะต้องเริ่มอะไรก่อนเริ่มอะไรหลังขณะนี้ทุกคนให้นึกถึงประเด็นของตัวเองอยู่ข้างในเป็นการได้ค่ะแล้วก็จดเอาไว้ในกระดาษว่าที่ให้เอาไว้แล้วนะคะทางผู้จัดการให้กระดาษไปใช่ไหมคะกระดาษว่างคนละ3แผ่นเขียนให้ครบ3แผ่นเลยนะ เขียนประเด็นของตัวเองเข้าไปถ้าไม่มีประเด็นเราก็เขียนคำถามก็ได้ค่ะเขียนคำถามที่เราอยากจะหาคำตอบนะคะเมื่อได้แล้วนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้มันไม่สุดมันไม่ได้เป็นประเด็นอย่างเดียวแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นประเด็นยาวๆแล้วไม่ใช่เป็นประเด็นสั้นๆเมื่อกี้เราแค่การบริการยืมคืนนะคะถ้าเป็นประเด็นยาวๆนะคะที่คิดก็คือเช่นมีคำว่าการศึกษาเวลาที่ขึ้นต้นด้วยการศึกษาบางคนว่า
พราะนึกไปถึงการตั้งชื่อเรื่องการวิจัยนี้จะใส่คำว่าการศึกษาดีไหมหรือต้องตัดการศึกษาออกบางทีคำเหล่านี้ค่ะมันก็จะเป็นบอกถึงวิธีที่เราจะใช้ในการวิจัยไปด้วยการศึกษาบางทีอาจจะหมายถึงเรื่องของการสำรวจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะก็ได้เช่นประเด็นแรกเป็นเรื่องของการยืมคืนนะคะในการยืมคืนเนี่ยเราอาจจะเจาะลึกไปถึงว่าเราอยากจะรู้ว่าทัศนคติหรือความคิดเห็นนะคะเวลามันใช้คำพูดนี่เราแปลงได้หลายอย่างบางคนใช้ทัศนคติบางคนใช้ความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้ระบบการยืมคืนด้วยตนเองของฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะเรานี่เรามีเครื่องบริการยืมคืนตรงนี้ใหม่มาแล้วนะคะหรือบางทีเราก็คิดว่าเราอยากจะดูในเรื่องของการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนเนี่ยนะคะมันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอันนี้เราเริ่มจะกำหนดประเด็นแคบลงมาดูในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะคะหรือบางทีมันอาจจะมีสิ่งที่เราได้ทำอยู่แล้วในบางเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแต่เราอยากจะดูแนวทางใหม่แนวทางที่เหมาะสมนะคะของการพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยาบริการอันนี้เป็นประเด็นของการวิจัยที่เรากำหนดเอาไว้คร่าวๆนะคะลองดูว่ามันมีอะไรที่ตรงกับที่เราเขียนเอาไว้บ้างประเด็นที่เรากำหนดออกมาในลักษณะแบบนี้ไหมหรือเรากำหนดประเด็นเฉพาะเป็นคำหรือข้อความเอาไว้แต่ว่าเรายังไม่ได้แปลงเป็นประเด็นที่ลงลึกไปนะคะเรากำหนดประเด็นกว้างๆของเราเอาไว้ใช่ไหมนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าในเรื่องของหัวข้อหรือประเด็นเนี้ยนะคะถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เหตุผลหรือความจำเป็นความเป็นมาและเหตุผลในการวิจัยเนี่ยค่ะหรือเราจะศึกษาเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องนี้ที่เราจะบอกว่าเป็นประเด็นที่เราจะวิจัยเนี่ยประเด็นนี้มีปัญหาอะไรบ้างมันจะต้องมีฐานจากสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหามาก่อนนะคะเช่นเราบอกว่าเราอยากจะรู้ถึงความคิดของผู้ใช้บริการนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะศึกษาเรื่องนี้มันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังทำให้เราสนใจจะศึกษาเรื่องนี้นะคะเช่นเราบอกว่าตั้งแต่เริ่มให้บริการยืมคืนด้วยตนเองเราสังเกตตรงนั้นนะคะว่ามีสถิติของการผู้ใช้บริการน้อยนะคะเฉลี่ยวันละ10รายการทั้ง10คนเข้ามาใช้เครื่องเราซื้อเครื่องมาวางเอาไว้ทำไมคนไม่ใช้เราเริ่มที่จะมีปัญหาเพราะอะไรคนไม่ใช้ทัศนคติหรือความเชื่อหรืออะไรของคนนี้เขาอยากจะไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวใช้ไม่ถูกต้องหรือว่าเขาอยากจะเจอกับการให้บริการโดยผู้คนมากกว่าที่จะใช้กับเครื่องคือเรายังไม่รู้เราจึงต้องมีการศึกษาทัศนคติเพราะว่าเวลาเราซื้อเครื่องอะไรมาเราอยากจะให้คนได้ใช้ใช่ไหมคะไม่งั้นมันก็จะเสียการใช้ประโยชน์ของมันไปเปล่าเหมือนกับเราซื้อคอมพิวเตอร์มาหนึ่งเครื่องมาวางเอาไว้ขังมันเอาไว้ไม่ได้เปิดให้ใช้นะคะ1เดือนมันจะเสียโอกาสในการใช้งานตรงนี้ไปเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็ลองดูว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเอามาแจกแจงให้เห็นถึงความจำเป็นที่เราต้องศึกษาเรื่องนี้นะคะทำไมเราถึงต้องศึกษาเรื่องนี้ศึกษาแล้วเรามันน่าจะเอาไปตอบโจทย์อะไรได้บ้างเราจะเอาผลของมันไปใช้อะไรได้บ้างก็จะต้องคิดไปอีกนิดนึงมีประเด็นแล้วก็รู้ว่าแล้วในประเด็นเหล่านี้ค่ะมันมีโจทย์มีประเด็นมีปัญหาอะไรที่เป็นตัวฐานที่จะทำให้เราต้องทำวิจัยนะคะไม่ทราบว่าพูดเร็วไปไหมคะพวกมือใหม่ทั้งหลายห้ามมือเก่าตอบเลยนะถ้าสมมติว่าอยากจะให้ช้านะคะหรือว่าให้ทวนซ้ำตรงไหนช่วยยกมือก็ได้นะคะแล้วเรานำประเด็นปัญหานั้นไปทำอะไรประเด็นปัญหาที่เรานำเสนอเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราเอาไปใช้หลายอย่างค่ะเอาไปกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้นะคะเอาไปคาดการประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยทำไมเราจึงวิจัยเรื่องนี้วิจัยแล้วจะได้อะไรเอาประโยชน์ไปใช้อะไรบางคนเวลาเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยค่ะเราก็กับการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยนะคะเราก็มักจะโยงกันสมมติว่าเราวิจัยเพื่ออย่างนี้แล้วประโยชน์อื่นได้รู้สิ่งเหล่านี้อันนี้มันไม่ใช่อ่ะนะคะเราค่อยว่ากันในขั้นตอนของการเขียนนะคะ